สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับปลั๊กไฟนะครับของ Data นะจ๊ะตัวนี้เป็นรุ่น DT6218 นะครับก็ตัวนี้นะจ๊ะเป็นแบบความยาว3เมตรนะครับแล้วก็ Make in Thailand นะจ๊ะก็ตัวนี้นะครับเป็นปลั๊กที่ได้มาตรฐานมก.นะครับก็คือว่าไม่ว่าคุณจะไปซื้อปลั๊กยี่ห้อไหนนะครับคุณจะต้องได้มาตรฐานมก.นะครับตัวใหม่ของเขานะครับนั่นคือ2432/2555ครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะได้นะครับ2432/2555ซึ่งมันจะทำให้ทุกอย่างได้มาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวปลั๊กสายปลั๊กนะครับเบรกเกอร์นะครับแล้วก็วัสดุที่ไม่ลามไฟรวมถึงเต้ารับด้วยนะครับมันก็ได้ตามมาตรฐานมก.นะครับดังนั้นเนี่ยซื้อยี่ห้อไหนก็ได้นะครับไม่ต้องยี่ห้อนี้ก็ได้ขอให้มี2432/2555ของมก.ไทยอ่ะด้านหลังนะจ๊ะเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกใจนะครับคือเนี่ยจุดยอด1 2 3 4 5 6 7เฮ้ยตัวนี้ยึดข้างหลังเนี่ยค่อนข้างเนี่ยเยอะมากนะครับนี่แล้วก็ตัวแขวนนะครับตัวแขวนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่เนี้ยดูดิตำแหน่งที่แบบไขอ่ะนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นของยี่ห้ออื่นใช่ไหมเขาก็ไขกันมาทั้งเนี่ย 3-4 จุดนะครับไอ้เนี่ยไขหลายจุดมากเลยไขหลายจุดมากนะครับไอ้ข้างหลังเนี่ยอ่ะนะครับคราวนี้ถามว่าใช้ดีไหมก็ถือว่าใช้ดีนะครับแล้วถ้าเกิดให้เทียบกับยี่ห้ออื่นถามว่าพี่อั้นต่างกันตรงไหนเหรอนี่สาเหตุที่อั้นซื้อมาก็เพราะตรงนี้ครับนี่จ้าหลักๆเลยนะครับอันเนี้ยนะครับมันเกรดสูงนะครับเท่ากับไอเนี้ยที่มันเป็นไฟเปิดปิดของเรานะครับซึ่งตัวนี้เฮ้ยมันมีเกรดสูงนะดังแป๊บแป๊บแป๊บเนี่ยเฮ้ยแล้วก็ค่อนข้างจะดีนะอันนี้ก็จะชอบและอีกอย่างสาเหตุหนึ่งที่ซื้อมาคือนี่จ้าตรงนี้นะครับช่องไฟมันห่างดีนะครับถ้าเกิดมันเป็นของทั่วไปใช่ไหมที่มันอยู่ติดกันนะครับเวลาเสียบไงมันจะรู้สึกติดกันแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเนี้ยคุณดูสิครับช่องไฟตัวเนี้ยมันใหญ่มากนะครับไอ้นี่คือ2เหตุผลที่ซื้อมาคือตรงเนี้ยอยากได้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยแปะๆแล้วก็ตรงเนี้ยอยากได้ระยะห่างนะเพราะบางทีอ่ะถ้าเกิดมันเป็นปลั๊กอย่างนี้มันก็ดีไปไงมันก็จะไม่โดนครับแต่บางทีนะครับถ้าเกิดเราใช้นะครับเป็นแบบไอ้อันสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแบบพวกมือถือบางทีมันชนกันแต่ถ้าเกิดเป็นระยะเงี้ยไม่ชนกันแน่นอนนะครับก็ถ้าเทียบกับปลั๊กทั่วไปนะก็ใช้ได้งานได้ดีตามปกติตัวนี้นะครับรับไฟนะครับสูงสุดได้ 2,300 วัตต์นะครับก็ 2,300 วัตต์ก็จะใช้แบบเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วๆไปได้นะครับก็ทีวีได้พัดลมได้คอมพิวเตอร์ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไอ้แรงๆอ่ะอย่างเช่นเตารีดเนี่ยอยู่ประมาณ 1,200 แล้วก็เครื่องดูดฝุ่นอยู่ประมาณ 1,200 ดังนั้นเนี่ยจะเสียบท้องกัน2อันไม่ได้แต่ถ้าเกิดเสียบทีละอันเนี่ยใช้งานทีละอันได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเสียบเตารีด2อันพร้อมกันในนี้นะครับทำคุณทำไม่ได้นะครับเพราะมันประมาณ 1,200 เป็น 2,400 ไอ้นี่อยู่ได้ที่ 2,300 นะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดใช้เป็นเตารีดนะครับเปิดพัดลมประมาณ300 1,200 บวกพัดลม300ก็ 1,500 เสียบปลั๊กมือถืออีกประมาณสัก40ก็ไม่เกิน 2,300 อย่างเงี้ยได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ให้ถูกนะอย่าเกินอย่าเกินนะครับแล้วก็คราวนี้เราก็จะถามว่าพี่อั้นมันแตกต่างจากอย่างอื่นยังไงพูดตรงนะวัสดุนะครับที่ได้มาตรฐานมก.ทุกอย่างจะเป็นพลาสติกเกรดไม่ลามไฟเทียบกับของยี่ห้ออื่นก็ไม่ได้ต่างกันแต่ที่ประทับใจคือเนี่ยอันนี้ครับคือความต่างนะครับเนี่ยไอ้สวิตช์ตรงนี้มีความต่างนะเป็นมาตรฐานสูงขึ้นนะครับส่วนเบรกเกอร์ที่พี่อั้นดูก็ไม่ได้ต่างกับยี่ห้ออื่นครับก็ทั่วไปแต่อย่างหนึ่งที่ชอบคือของ Data นะครับนี่จ้าเฮ้ยมันเป็นของเขาโดยเฉพาะของยี่ห้ออื่นใช่ไหมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหรือเป็นปลั๊กอย่างนี้นะครับแต่ว่าเนี่ยมันเป็นของ Data โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเขียนด้วยนะครับว่าเป็นของยี่ห้อ Data ของยี่ห้ออื่นไม่ค่อยเห็นนะครับน้อยมากที่จะทำนะครับเป็นตรายี่ห้อตัวเองทำอ่ะอันนี้ของ Data นะครับอันนี้ก็เป็น Data อีกทีนะครับก็คือว่าเขามีโรงงานผลิตของตัวเองไงก็จะได้มาตรฐานอย่างนี้นะครับก็ถือว่าโอเคใช้ดีนะครับชอบไอ้แป๊ะๆกับความห่างและประกันว่าเวลาเสียบอะไรเนี่ยมันไม่ติดกันแน่นอนแล้วก็ถือว่าได้ตามมาตรฐานครับก็คุ้มอยู่นะคุ้มอยู่ใช้ได้แต่ปลาติกก็นะครับก็ไม่ต่างยี่ห้ออื่นที่มันเป็นเกียร์ลามไฟอ่ะแต่ที่ต่างคือ2จุดก็คือสวิตช์ตรงนี้นะครับกับไอ้ตัวตัวรับนี้โอเคคุ้มนะครับกับ Data ตัวนี้โอเคครับเพื่อจบการรีวิวคลิปนี้แบ่งให้นะจ๊ะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ